ที่6ทุกคนค่ะดูโจทย์ค่ะข้อที่6บอกว่า according to the safety according to the safety นะคะ for hotel นะคะอันเนื่องมาจากนะเนื่องมาจากคำว่า according to แปลว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจากความปลอดภัยของโรงแรมนะเนื่องจากความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับโรงแรม there must be a fire extinguisher นะคะก็คือทางออกทางหนีไฟพูดง่ายๆทางหนีไฟ on every floor นะคะเพื่อความปลอดภัยของโรงแรมจะต้องมีอะไรคะทางหนีไฟทุกชั้นข้อนี้ต้องเติมค่ะข้อนี้ต้องเติมอะไรเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระหว่างข้อ A protection protection แปลว่าอะไรคะ protection แปลว่าการป้องกันการป้องกันการคุ้มครอง B policy policy นโยบายอันนี้ช่วงนี้นโยบายเกี่ยวกับครูก็จะแบบเยอะหน่อย C limit ค่ะอะไรคะ limit ข้อจำกัดและข้อ C agreement ค่ะ agreement แปลว่าสัญญาหรือข้อตกลงเอาละข้อที่6ค่ะข้อที่6น้องๆคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นข้อไหนAccording to the safety จุดๆๆต่อค่ะนะคะ According to นะคะเนื่องมาจากการรักษาความปลอดภัยอะไรอะนะคะระหว่าง protection การป้องกัน policy นโยบาย limit ข้อจำกัดแล้วก็ agreement ข้อตกลงนั่นเองนะจ๊ะเอาละข้อนี้บางมีคนตอบข้ออะไรข้อ A นะจ๊ะผิดค่ะไม่ใช่เนี่ยใครตอบ A ผิดจ้านะจ๊ะโดนฟาดไปแล้ว1ใครตอบ A ผิดจ้าโดนฟาดไปแล้ว1ค่ะเราไม่ได้แบบ safety protection นะเราไม่ safety protection ค่ะเราต้องการ safety อะไรเอ่ยนะคะ according to the safety จุดอ้าวข้อนี้ไม่ใช่ข้อ A แล้วเป็นอะไรระหว่าง B policy นโยบายC limit ข้อจำกัดหรือ D agreement ข้อตกลงหรือสัญญานั่นเองข้อนี้ไม่ใช่ A ให้ตอบใหม่ข้อที่6นะคะคำตอบคือข้อ B boy นั่นเองจ้าขออนุญาตมาแล้วกัน B boy คำตอบข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ safetyPolicy ค่ะ according to the safety policy นะคะเนื่องมาจากนโยบายด้านอะไรคะความปลอดภัย policy ค่ะเติมลงไปอันเนื่องมาจากนโยบายรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงแรม there must be a fire extinguisher นะคะจะต้องมีทางออกค่ะนะคะทางออกเนอะทุกคนนะทางหนีไฟนั่นแหละนะคะทุกชั้นเลยนะคะคำถามข้อที่6จึงตอบข้อ B boy จ้าเก่งมากเก่งมากที่เปลี่ยนมาถูกค่ะนะคะเอาละข้อที่7ค่ะ I don't really understand ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยนะ I don't really understand why Christopher Columbus is credit อันนี้ดูโจทย์นิดนึงโจทย์ค่อนข้างจะตัดพ้อฉันไม่เข้าใจจริงๆนะ I don't really understand why Christopher Columbus is credit นะคะทำไม Christopher Columbus ถึงได้รับเครดิตหรือได้รับการพูดถึง with the จุด the America นะคะในการอะไรอเมริกานะเมื่อค่ะ when we learn that Leif Erikson was there 50 years before him เมื่อเรารู้มาว่ามีอีริกสันนะคะอีริกสันเนี่ย Leif Erikson เขาอยู่ที่คำว่าอยู่ที่นั่นนะคะก็คืออเมริกาเนี่ยอยู่ที่ทวีปอเมริกามามากกว่า50ปีก่อนที่เขาจะเดินทางมาซะอีกนะก่อนโคลัมบัสน่ะข้อนี้ค่อนข้างจะอิงประวัติศาสตร์นิดนึงเอาล่ะตรงนี้ค่ะเราต้องการคำศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่าคิดภาพคริสโตเฟอร์โคลัมบัสทำอะไรกับทวีปอเมริกานะฮะทำอะไรกับทวีปอเมริการะหว่าง A discovery ค้นพบ B dominationครอบงำC foundation พื้นฐานรากฐานการสถาปนาการก่อตั้งหรือ D occupation เอาละชั้นๆเหมือนกันนะฮะข้อนี้ต้องการคำศัพท์ไปเติมตรงช่องว่างให้รูปประโยคมันสมบูรณ์ว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะทำไมคริสโตเฟอร์โคลัมบัสถึง
ได้รับเกียรติหรือได้เครดิตนะคะในการจุดๆๆทวีปอเมริกาในเมื่อเราได้เรียนแล้วรู้ว่าลีฟอิริกสันน่ะอยู่ที่นั่นก่อนที่โคลัมบัสจะไปเจอทวีปอเมริกาเนี่ยนะคะตั้ง50กว่าปีเนี่ยนะจ๊ะข้อนี้เติมอะไรดีสำหรับข้อที่7พิมพ์เลข7แล้วตามด้วยคำตอบ A discovery ค้นพบ B domination ครอบงำ C foundation ก่อตั้งสถาปนาหรือรากฐานพื้นฐานก็ว่าไปแล้วก็ D occupationอาชีพค่ะเชิญตอบค่ะมานะฮะเรื่องนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากนะฮะเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องการคำศัพท์อะไรไปเติมอ่ะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเราต้องการคำว่าค้นพบค่ะนะฮะค้นพบการค้นพบในภาษาอังกฤษในช้อยนี้มีอยู่คำเดียวคือ discovery นะฮะ discovery ค้นพบDiscovery ค้นพบนะฮะ Domination ทวนอีกรอบหนึ่ง Domination คืออะไรคะการครอบงำหรือการมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะทางการปกครองนะคะ Foundation เป็นอะไรคะพื้นฐานรากฐานหรือสถาปนาก็ได้นะคะส่วน Occupation คืออาชีพเป็นไง7ข้อ7ข้อแล้วนะคะคำศัพท์ล้วนแล้วแต่น่าสนใจข้อที่8นะคะจิมมี่เจ๊จิมค่ะจิมมี่ didn't enjoy drinking in the pub นะคะจิมมี่อ่ะแกไม่ enjoy ไม่ enjoy นะคะคือไม่ happy ไม่มีความสุขกับการดื่มในผับจุดๆ the he went there อ้าวไม่ enjoy แต่ทำไมคะ he went there แต่เขาก็ยังทำไมไป to hang out with friends นะคะคำว่า hang out คำนี้ควรรู้ความหมายไว้ค่ะ hang out ลันลาไปเขาเรียกว่าสังสรรค์ขอเขียนข้างบนแล้วกันนะไปสังสรรค์ไปลันลาทุกคนไปลันลานะคะเอาละตรงกลางตรงนี้บอกไปแล้วประโยคมีความขัดแย้งกันเขาไม่ชอบเขาไม่เอนจอยกับการดื่มในผับเลยแต่ว่าเขาก็ยังไปที่นั่นเพื่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆตรงนี้ต้องการคำเชื่อมที่ความหมายเป็นขัดแย้งนะคะต้องการคำเชื่อมที่ความหมายแย้งให้เห็นว่าเขาไม่ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชอบดื่มในผับนะแต่เขาก็ยังไปค่ะนะข้อที่8ลองแกล้งพิมพ์คำตอบมานะคะลองแกล้งพิมพ์คำตอบสำหรับข้อที่8มาชอบข้อไหนเลือกข้อนั้นระหว่าง A furthermore นะคะ furthermore นะคะ furthermore แปลว่าอะไรล่ะนึกดีๆนะคะยิ่งไปกว่านั้นเหนือไปกว่านั้นข้อ B nevertheless nevertheless คืออะไรอย่างไรก็ตามอย่างนั้นก็ดีถึงกระนั้นก็ดีประมาณเนี้ยความหมายเหมือนคำว่า however ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อ4 does ดังนั้นและ e ค่ะ otherwise ค่ะข้อนี้ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข8ตามด้วย a b c หรือ d ไม่ได้เลยจ้าอ่ะเชิญตอบค่ะทุกคนค่ะ furthermore nevertheless does หรือว่า otherwise แปลไปแล้วนะ furthermore แปลว่าอะไรยิ่งไปกว่านั้นเหนือไปจากนั้นนะคะnevertheless คืออะไรอย่างไรก็ตามความหมายเหมือน however ความหมายเหมือน however ข้อดี does ดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อ e otherwise มิฉะนั้นค่ะอ้าวนะฮะแปลงไปให้แล้วนะตอบข้อที่เท่าไหร่คะข้อ b ค่ะตอบข้อ b ค่ะ nevertheless ค่ะ nevertheless นะคะ nevertheless แปลว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนมาถูกทางนะคะอย่างไรก็ตามนี่นะคะเก่งมากค่ะนะคะมีคนตอบถูกด้วยนะคะข้อที่9 The Singaporean จะจบแล้วนะ The Singaporean government give จุดๆๆนะคะ Singaporean government คือใครเอ่ยรัฐบาล นะคะรอทบปะนะคะรัฐบาลชาวประเทศเลยคะสิงคโปร์เรียนค่ะนะคะสิงคโปร์ค่ะ give จุดๆๆ for married couples เอาใจคนมีคู่ค่ะ married couple คือ คู่ที่ทำไมคะ
แต่งงานคุยแต่งงานกันใหม่ to have more children ให้มีอะไรคะมีลูกนะคะให้มีลูกเยอะๆ due to นะคะคำว่า due ก็คือ due to ก็คือเพื่อจะนะคะ due to เอาไม่ใช่อันเนื่องมาจากนะคะเนื่องมาจากเป็นการบอกสาเหตุนะคะ due to นะบอกสาเหตุนะบอกสาเหตุว่าเนื่องมาจาก decreasing ลดค่ะ decreasing number of baby and adolescent นะคะเนื่องมาจากการลดลงของอะไรคะของเด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะอะไรคือเด็กคะ baby ค่ะและ adolescent คือวัยรุ่นคำนี้นะคะวัยรุ่นนอกจาก teenager เราใช้ adolescence ค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ให้อะไรกับคู่หนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วค่ะ married couple เพื่อให้มีลูกเพิ่มอันเนื่องมาจาก due to นะแปลว่าเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนเด็กทารกและวัยรุ่นนั่นเองสำหรับข้อที่9คิดว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะให้อะไรระหว่าง A loans เงินกู้B presents ของขวัญ นะ C discouragement ทำให้เสียขวัญคิดว่าข้อที่ควรตัดทิ้งข้อไหนได้คำตอบในใจแล้วใช่ไหมและ D insensitive นะคะแรงจูงใจหรือว่าสิ่งจูงใจนี่แปลให้หมดเลยสิ่งจูงใจเครื่องกระตุ้นสิ่งโดนใจสำหรับข้อที่9ข้อที่9ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข9ตามได้คำตอบมาจ้าเอาละเชิญตอบค่ะคิดว่ารัฐบาลสิงคโปร์น่าจะให้อะไรกับคู่หนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่เพื่อให้มีลูกมากขึ้นอันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนเด็กทารกและวัยรุ่นนั่นเองนะคะข้อนี้น้องคิดว่าต้องตอบอะไรระหว่างโลนเงินกู้ค่ะเงินกู้2present ของขวัญ3 discouragement การทำให้เสียขวัญข้อ C เนี่ยควรตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ข้อ D insensitive แรงจูงใจสิ่งจูงใจสิ่งกระตุ้นนะสำหรับข้อที่9แปลให้ขนาดนี้แล้วลองแกล้งตอบดูค่ะนะคะแกล้งตอบดูซิว่าควรตอบข้อไหนนะคะข้อที่9คำตอบของเราก็คืออะไรคะinsensitive ค่ะ insensitive แปลว่าสิ่งจูงใจแรงจูงใจจ้าไงเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บเข้ากันพอดีเลยนะคะรัฐบาลสิงคโปร์นะคะเพิ่มแรงจูงใจให้กับคู่หญิงสาวที่แต่งงานแล้วให้ผลิตลูกเยอะๆนะคะอันเนื่องมาจาก due to นะอันเนื่องมาจากภาวะการลดลงของเด็กและวัยรุ่นนั่นเองนะจ๊ะไปต่อข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ข้อ10ค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ข้อ10ค่ะ naturally โดยธรรมชาติแล้วอ่ะนะนะคะนี่นะโดยธรรมชาติแล้วนี่นะ babies เด็กจะเป็นคนที่แบบยังไง so parents should understand when they keep asking so many questions เขาบอกว่าโดยธรรมชาติเด็กจะเป็นวัยที่จุดๆดังนั้นผู้ปกครองนะคะ parents should understand ควรจะเข้าใจ when they keep asking so many questions เมื่อเขาถามทำไมเมื่อเขาถามเยอะๆนั่นเอง and pay much attention to their surrounding แล้วก็ใส่ใจสิ่งรอบข้างของเขาเอาละข้อที่10หวังว่าตอบกันถูกนะคะ naturally โดยปกติแล้วธรรมชาตินะธรรมชาติโดยธรรมชาติเด็กจะเป็นคนยังไงระหว่าง A acquisitive แปลว่าละโมบbaby จะละโมบไหมอยากดงอยากได้ของคนอื่นนะคะ B playful ขี้เล่นส่วนใหญ่เด็กทารกจะเป็นไงวัยเด็กๆ เล่นขี้ C naughty ซุกซนและ D ค่ะนะคะ inquisitive นะคะอยากรู้อยากเห็นอุ้ยแปลซะขนาดนี้ตอบไม่ถูกจะไปเข้าฝันแล้วนะนะคะคำตอบคืออะไรคะ inquisitive ค่ะ in
inquisitive เป็นยังไงมั่ง inquisitive อยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะจ๊ะจริงมากนะคะทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่67มีนาคม2564นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอร์สสัญจร2วันครับราคา 1,899 บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ6-7 มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ 13-14 มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ 20-21 มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ 27-28 สิ้นเดือนเมษายนมีนาครับอยู่ที่เพชรชบูรณ์กำแพงเพชรครับนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ 3-4 เมษายนลงไปใต้ครับไดอิชิสงขลาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นคอร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำข้อสอบนะครับต่างๆเราติวภาคกอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคกอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกซ์นะครับไปที่เพจก็ได้